ผู้ที่เกิดในวันเสาร์วันสุดท้ายนี้นะฮะผู้ที่เกิดในวันเสาร์นะครับวันศุกร์นี้นะครับดวงการงานนะครับยังอยู่ในลักษณะของการคิดค่อนข้างเยอะนะครับด้านการลงมือกระทำเนี่ยยังไม่ค่อยโดดเด่นนักเหตุผลเพราะว่าจะมีการห่วงหน้าพะวงหลังนะครับหรือว่ายังกล้าๆกลัวๆนะครับยังไม่ค่อยกล้าลงมือกระทำกับสิ่งที่คิดเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นมันจึงอยู่ในช่วงของการคิดวิเคราะห์ประมวลผลนะครับหรือว่าตรวจสอบงานแรงต่างนะครับตรวจสอบเรื่องเอกสารพวกนี้นะครับวิเคราะห์ข้อมูลพวกนี้นะฮะก็เรายังไม่ได้มีการลงมือกระทำอะไรชัดเจนนักนะครับด้านการคิดเลยโดดเด่นกว่าด้านการกระทำนะครับนอกจากนี้นะครับใครที่ประกอบกิจการการค้าธุรกิจเนี่ยถือว่าแค่ทรงๆนะครับสำหรับคนวันเสาร์แค่ทรงตัวปานกลางพอผ่านเอาตัวรอดไปได้วันๆนึงก่อนนะครับส่วนเรื่องการเงินนะครับมีความผันผวนค่อนข้างเยอะนะครับมีเรื่องต้องหมุนเงินต้องคิดเงินนะครับกังวลเรื่องเงินค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับรายรับรายจ่ายเนี่ยนะครับมันมาวนเวียนอยู่ในหัวตลอดเวลานะครับถ้าเกิดรายรับเข้ามาในวันนี้นะครับเดี๋ยวต้องจ่ายออกไปทันทีเลยลักษณะนี้นะครับหมายถึงเงินที่แบบไม่นิ่งเลยนะครับผู้ที่เกิดในวันเสาร์ก็ต้องเหนื่อยนิดนึงส่วนด้านความรักนะครับคนโสดก็มีโชคด้านความรักเข้ามานะครับอาจจะมีคนแนะนำเข้ามาก็ได้นะครับหรือว่าไปพบเจอกันด้วยเรื่องของติดต่องานหรือว่าที่สถานศึกษาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนคนที่มีคู่รักอยู่แล้วนะครับหมายถึงความสัมพันธ์ค่อนข้างมั่นคงแล้วก็แน่นแฟนนะครับคุยกันรู้เรื่องมากยิ่งขึ้นนะครับไว้เนื้อเชื่อใจกันมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับมีการปรึกษาหารือพูดคุยกันได้ในทุกๆเรื่องนะครับ